ินมานานขนาดไหนล่ะสัมภาษณ์ตอนผมเกิดครับกินตั้งแต่เกิดกินตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วตอนนี้เทียโก้อายุเท่าไหร่อายุ11ครับตอนนี้อายุ11อุ้ยดีใจพอกินตาโอ้ยได้กินกาแฟแล้วค่อยๆดูดลูกรอคือรักให้รออยู่รอใครฉันทุ่มเทหัวใจที่ถ้าทำให้รักรักจนเกินทอนตัวทอนใจแต่ขาดเธอไปไม่ตายไม่ตายรอเธอกินแล้วนอนไม่หลับไหมมาครับกินแล้วกินแล้วหลับได้ทุกที่หลับคาสปาเกตตี้ก็ทำมาแล้วใช่ไหมครับอือฮึนั่นคือเรื่องของการรักชาติรักสถาบันขนาดกูว่ากูไม่บ้าขนาดนี้นะแต่จริงๆแล้วกูก็อยู่ในสถานะที่คือคำว่ากลัวมันไม่มีแต่พอเราลองมาถามตัวเองว่ากับเด็กบางกลุ่มที่มันทำได้ขนาดนี้ทำไมมันจึงกล้ามันจึงบ้าบิ่นได้มากกว่ากูสิกูใช้ความรักเป็นที่ตั้งมันใช้อะไรถ้าไม่มีขบวนการกัดเซาะแล้วก็กร่อนทำลายจริงๆเด็กแค่ไม่กี่คนไม่มีทางทำอะไรแบบนี้ได้เราโตกันขนาดนี้แล้วเรารู้เราคิดเราวิเคราะห์เรารู้เราเข้าใจถ้าเราจะใช้ใครสักคนกูไม่ต้องหลอกให้แม่งโง่กูต้องหลอกให้มันเชื่อแบบสุดติ่งถวายหัวกูต้องใช้คนที่มันไม่ทันกูเข้าใจใช่ไหมดังนั้นกระบวนการพวกนี้เอาหัวแม่ตีนคิดยังคิดออกเลยว่ามันมีผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนทำไมเทวีจึงทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เศษเสี้ยวของพวกมันนั่นก็เพราะว่าเทวีมีแค่ความรักแต่เทวีไม่ได้มีใครหนุนหลังเลยเทวีไม่เคยไปออกสื่อช่องไหนเทวีทำทั้งหมดด้วยหัวใจที่รักชาติรักศาสนาแล้วก็รักพระมหากษัตริย์จริงๆหวังว่าเสียงเล็กๆของเทวีจะช่วยทำให้หลายๆคนตาสว่างกันสักทีแผ่นดินไทยนี้เป็นของประชาชนผู้หินเด็กและไอ้พวกโลกสวยมันตะโกนเห่าหอนวันละหลายรอบแต่ความจริงนะคุณพ่อคุณแม่มือรวมถึงกูด้วยล้วนเป็นจีนอพยพเขมรอพยพกะเหลี่ยงมอนมุ้งแมวอาขาไทยใหญ่จีนกองพล5ลาวดำลาวโซ่งไทยล้านนาอิสลามและบลาบลาบลาเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นเรือขึ้นฝั่งหนีความอดตายอพยพมาอยู่แผ่นดินนี้ประเทศนี้พอตั้งตัวได้มีเงินมีทองกูเติมให้นะกระแดะส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกไปอ่านของฝรั่งสำรักประชาธิปไตยพอท้องอิ่มก็ไล่เจ้าของบ้านกษัตริย์ไทยท่านอยู่บนแผ่นดินนี้สืบเนื่องมาเป็นร้อยปีมึงจะหาเหตุผลอะไรมาอ้างมันลบล้างความจริงข้อนี้ไม่ได้พวกมึงบรรพบุรุษของมึงมาจากไหนโคตรเง่ามึงมาอยู่กี่รุ่นอยู่ดีๆมึงบอกว่าเป็นบ้านของพวกมึงพวกเนรคุณพอฝรั่งโยนเศษขนมปังประชาธิปไตยมาให้หน่อยพวกมึงก็งับยังกับหมาเห่าหอนแล้วก็ไล่เจ้าของบ้านพวกมึงอย่าลืมมึงแค่มาอาศัยบ้านเขาอ้างว่าเป็นชาติไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนอันเนี้ยมึงพูดถูกแต่ประเทศไทยเป็นชาติที่อยู่อย่างสงบใต้พระบารมีจนโคตรพ่อโคตรแม่ของพวกมึงมาตั้งรกรากไม่เกิน70ปีหรอกเอากันแล้วก็มาเป็นมึงมึงสร้างความวุ่นวายเพราะไปสำรักประชาธิปไตยมาไงประเทศนี้มันอยู่ของมันดีๆมีความสงบสุขร่มเย็นมาหลายร้อยปีนี่คือความจริง10กว่าปีที่เคยผ่านมาเคยมีใครให้ความเป็นธรรมกับสถาบันบ้างพวกมึงเอาแต่ด่าไม่ได้ดังใจก็ด่าแบบไร้สติตั้งแต่รัชกาลที่9รัชกาลที่10สมเด็จย่าสมเด็จพระเทพ
และทุกๆพระองค์ท่านท่านเคยมีโอกาสออกมาพูดออกมาเถียงอะไรพวกมึงไหมท่านเหมือนหินเหมือนทองทนอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงเป็นประสบนิกรของท่านท่านยืนให้พวกมึงด่ามากี่ปีเด็กเหี้ยมึงถามใจตัวเองบ้างไหมที่มึงทำแล้วแม่งได้อะไรสิ่งที่มึงทำกันเนี่ยมันก็แค่เอาอำนาจรัฐจากอีกกลุ่มไปให้อีกกลุ่มเท่านั้นความรู้พวกมึงเท่าเม็ดทรายสะเอะจะคว่ำฟ้าคว่ำแผ่นดินแม่ไอทอนศาสดาพวกมึงพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยเห็นควายยังร้องไอ้ยาอยู่เลยสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปริดรอนอะไรพวกมึงถ้าบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระองค์คือภาษีพวกมึงต้องตรวจสอบได้ก็ต้องไม่ลืมว่าต้นตระกูลท่านตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8กี่ร้อยปีท่านจะไม่ทิ้งอะไรให้ลูกหลานเลยเหรอแผ่นดินนี้มันแลกมาด้วยเลือดไม่ใช่ด้วยน้ำลายของพวกมึงคนอย่างพวกกูยังทดแทนบุญคุณแผ่นดินไม่หมดพวกมึงทำหรือยังมึงตอบพวกกูมาหน่อยสิ